ัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่ชาญวิทย์รถทองพี่ชาญวิทย์รถทองผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายและโชคโชนเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวประสบการณ์หนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคือประสบการณ์ซ่องที่ประตูน้ำเลยดีกว่าซ่องเดี๋ยวก่อนพี่ตอนนี้พี่ชาญวิทย์อายุเท่าไหร่ในขณะนี้อายุผม83ปี83ปีเกิดพ.ศ.อะไรอ่ะ2480ก็82เต็มๆ82เต็มๆ2480ครับพี่ชาญวิทย์เป็นนักเที่ยวขนาดไหนชื่อสมัยที่ผมเป็นหนุ่มครับมันก็วัยรุ่นครับก็ชอบเที่ยวครับชอบเที่ยวประเภทโคมเขียวเนี่ยไอ้พี่โคมเขียวพี่ทันโคมเขียวแถวทันดิทันนี่ทันโคมเขียวแถวเนี่ยนะแถวนางเลิ้งแถวนางเลิ้งใช่ซ่องจะต้องมีโคมสีเขียวแหละใช่สีเขียวแฝงไว้หน้าบ้านแฝงไว้หน้าบ้านเป็นอันที่รู้กันว่ารู้กันว่าเนี่ยซ่องซ่องแล้วมันมีโคมแดงมั้ยมุมแดงไม่มีเค้าเรียกโคมเขียวมีแต่โคมเขียวเท่านั้นสีฟ้าๆน่ะมันไม่ได้เขียวอื่นครับสีฟ้าๆเสร็จแล้วอีกที่นึงถ้าช่องนะโบสถ์พราหมณ์โบสถ์พราหมณ์เยอะมากโบสถ์พราหมณ์วัดสุทัศน์ตรงข้ามวัดสุทัศน์ตรงวัดสุทัศน์ตรงข้ามวัดสุทัศน์แล้วรอบๆโบสถ์พราหมณ์ช่องเยอะไหมตรงนั้นโอ้โหหลายสิบที่เลยหลายสิบบ้านที่มีแสดงว่าโคมเขียวขึ้นกันเติมเลยแต่ตรงนั้นไม่ต้องใช้โคมอ่ะเพราะเป็นสถานที่ไม่ได้แขวนโคมไม่ได้แขวนโคมแต่โคมที่แขวนนั่นคือตรงถนนพระเนียงแตกถนนพระเนียงแตกปัจจุบันนครสวรรค์ถนนนครสวรรค์กับถนนพระเนียงแตกอันนั้นมันอยู่ติดกันถนนนั้นมันโคมมีหลายโคมโอ้เยอะหลายบ้านแถวเยาวราชมีโคมเขียวไหมไม่มีเยาวราชไม่มีเยาวราชมันมีแต่ระบำตารางมีแต่ระบำตารางระบำตารางยืนแก้ผ้าให้คนดูอันนั้นโอเคไม่มีซ่องพวกนั้นไม่มีซ่องพวกนั้นซ่องแต่ก่อนมันเยอะมากกรุงเทพในกรุงเทพเยอะที่เยอะที่สุดนะผมจะไล่ให้ฟังครับผมเอาเรียกว่าซ่องอะนะโบสถ์พราหมณ์ลำดับที่1โบสถ์พราหมณ์เนี่ยลำดับที่1ลำดับที่1มีหลักโอ้หลาย10ที่หลาย10ซ่องหลาย10ห้องมันเป็นบ้านเก่าๆมีสังกะสีรั้วสังกะสีอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วหลังโบสถ์พราหมณ์แล้วมีที่ไหนต่อก็ซ่องใหญ่หยิบซ่องใหญ่หยิบป้าหยิบป้าหยิบนี่อยู่ถนนราชดำเนินซ่องใหญ่หยิบที่อาคารสูงๆพวกนั้นเขาเรียกตึก4ชั้น5ชั้นในขณะนี้ตึกนั้นก็ยังอยู่แต่นั่นคือเป็นซ่องใหญ่หยิบนะซ่องไปซ่องไปหยิบดังที่สุดดังที่สุดแล้วครับที่ไหนต่อใหญ่หยิบครับจากนั้นแล้วก็ไอ้ที่ว่าเราได้ไปผ่านไปนะก็เรียกว่าพะเนียงแตกนางเลิ้งพะเนียงแตกนางเลิ้งซ่องโคมเขียวอันนี้แพงหน่อยไหมไม่แพง10บาทเดี๋ยวพี่ชันวิทย์เข้าไปเที่ยวซ่อง10บาท10บาทคนละครั้งละ10บาทโอเคหลังจากนั้นแล้วก็มีอีกอันนึงที่ไหนเพชรบุญบำเพ็ญบุญก็อุปกรณ์นี้เป็นเฉลิมกรุงใกล้ๆกันนะเขาเรียกตึกบำเพ็ญบุญตรงนั้นซ่องเยอะเหมือนกันตึกบำเพ็ญบุญแต่เป็นซ่องซ่องเยอะตรงข้ามกันเลยมันอยู่แถวนั้นมันอยู่แถวนั้นที่ปัจจุบันนี่ทำมันเป็นไอ้รถไฟฟ้าอะไรที่สมมติโอเคจากตรงนั้นจากบำเพ็ญบุญไปไหนต่อในกรุงเทพในกรุงเทพเหรอในกรุงเทพมันก็มีเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะแล้วก็อีกที่นึงเนี่ยที่เขาเรียกว่าเจ็ดเรือเจ็ดเรือยอทเจ็ดเรือยอทนี่อยู่ประตูน้ำอยู่ประตูน้ำเขาเรียกตลาดเฉลิมโลกตลาดเฉลิมโลกมันเป็นแม่น้ำไอ้คลองแสงแสบแสงแสบตรงตะก่อนนู้นประตูน้ำเป็นประตูเป็นไม่เจริญไม่เจริญถนนยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวก่อนประตูน้ำในอดีตนะครับไม่ได้ตัดถนนเลยเป็นบ้านนอกเป็นบ้านนอกของกรุงเทพกรุงเทพถ้าใครไปประตูน้ำนี่ผมไปบ้านนอกก็ไปจอดก็แค่ได้ประตูน้ำที่เดียวหยุดละถนนหยุดอยู่แค่นั้นแค่ประตูน้ำที่ไปนั่นต่อไปเพชรบุรีนั่นอะไรมันทีหลังบ้านนอกหมดไปไม่มีรถต่อไปไม่ได้มีแล้วถนนก็ไม่มีแค่ตลาดเฉลิมโลกนี่ตันแล้วเสร็จสุดกรุงเทพแล้วแค่แล้วก็มีเรือเดี๋ยวก่อนทางมีเรือสำหรับไปต่อไม่ใช่เรือเนี่ยหมายว่าแกวไปตรงท่าน้ำตรงไหนมีเรือแต่ว่าไอ้ที่ว่าเที่ยวในเรื่องของซ่องผู้หญิงขายตัวผู้หญิงขายตัวเอาพูดกันตรงพูดกันตรงซ่องที่ประตูน้ำประตูน้ำเนี่ยมันเป็นเขาไปเที่ยวกี่วันตอนไหนกี่โมงซ่องนี้เปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่ประมาณโพลเพลก็เลยหัวค่ำแล้วก็พี่จะไปยังไงไม่มีรถเราก็ไปโดยวิธีการสมัยนั้นผมจำได้ผมมีรถเมล์สีขาวๆอ่ะในเลิศนั่งรถในเลิศไปเที่ยวซ่องถึงก็ลงก็เดินก็ไปตรงข้างๆคลองก็ไปดูว่าผู้หญิงเข้ามากันยังถ้ามาแล้วก็บอกเรือบอกเอาผู้หญิงคนนึง
มันมีเรือกี่ลำตอนนั้นโอ้มันก็หลายลำอยู่เป็นสิบไหมไม่ได้นับมันไม่ถึงอ่ะไม่ถึงเขาจะจุดไฟไว้มีมันตะเกียงโป๊ะตะเกียงโป๊ะห้อยต้องเน่งต้องเน่งครับผมแล้วไอ้หลังคามันเป็นกูกูเป็นโค้ง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 แล้วเราก็ลงไปในเรือแล้วก็มีม่านปิดหน้าปิดหลังแค่นั้นแค่นั้นแล้วมีคนแจวอยู่แจวอยู่ข้างหลังเรือแจวก็เลยเรือแจวแต่เขาไม่ได้แจวเร็วนะเขาไม่ได้แจวไปแล้วก่อนเขาพอแจวเสร็จเขาไปเสียบไว้ตามปากอกไม่เสียบเขาก็ไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่จะไปยุ่งกับผู้หญิงที่ขายตัวก็ยุ่งกันในเรือนั่นแหละไม่มีเจ็ดเรือยอทไม่มีจอดเรือจอดไม่จอดไปเรื่อยไปในแม่ในคลองไปเรื่อยๆ10 บาทป่ะผมจำได้มันมีราคาถ้าสวยหน่อยดีหน่อยก็20ถ้าธรรมดา10 บาท10 บาทเหมือนกับแถวแถวแถวนางเลิงแถวน่าประมาณนั้นแถวประมาณนั้นแล้วยังมีถูกกันนั่นอีกแถวสวนลุมแถวสวนลุมไม่ใช่ซ่องแถวสวนลุมไม่ใช่ซ่องเป็นอะไรก็เรียกว่าผู้หญิงมาหาตังค์เพื่อถูกบุหรี่ผู้หญิงติดบุหรี่บุหรี่ซองเดียวเดี๋ยวก่อนเที่ยวผู้หญิงแถวสวนลุมนี่บุหรี่ซองเดียวเป็นผู้หญิงหาตังค์คือหมายว่ามันติดยาติดยาไม่ได้ยาม้ายาบ้าเหมือนปัจจุบันติดบุหรี่บุหรี่สูบบุหรี่ก็ไม่มีตังค์จะซื้อก็บอกเอาบุหรี่ซองเดียวเอาบุหรี่ซองเดียวแล้วก็นอนได้พี่ไปเที่ยวที่ประตูน้ำ7 เรือยอทนี่นานไหมมันนานไหมหมายถึงว่าเที่ยวอยู่กี่ปีโอ้ยนานไปเรื่อยๆจนหนุ่มไปเรื่อยๆจนวัยรุ่นไปเรื่อยๆก็มันเที่ยวกันอย่างนี้ไปมันเป็นครั้งสุดท้ายไป7 เรือยอทที่ประตูน้ำประมาณจำไม่ได้จำไม่ได้แต่รู้อายุตอนนั้นอยู่ในเรา18-19ประมาณ2,500กว่าอุ้ยก่อนประมาณ2,500ประมาณ 2,500ยังมีอยู่เจ็ดเรือยอทได้บรรยากาศยังไงบรรยากาศเหรอมันแบบว่าเราอาในฐานะนักท่องเที่ยวถ้าจะพูดกันจริงๆอ่ะมันได้บรรยากาศแปลกเดี๋ยวก่อนได้ความแปลกไปเจ็ดแปลกที่แปลกที่คุณนอนกับผู้หญิงแต่คุณนอนที่บนเตียงกับเรือมันโค้งไปกับโค้งมามีคลื่นบ้างบางทีอะไรมันก็พบบ้างพึ่งบ้างอะไรมันเป็นแล้วเรือมันก็ค่อยแจวได้บรรยากาศได้เรือก็แจวแล้วมันดังด้วยอัดแอนอัดแอนมันเหมือนดนตรีมันเลงคนไปเที่ยวกันไหมเยอะไหมเยอะเยอะเนี่ยถ้าหนุ่มๆที่เขารู้แล้วก็ไปแน่นอน100%แต่ถ้าเยอะจริงๆมันหลังบทพรำแน่นทุกคืนหลังบทพรำแน่นทุกคืนโอ้ทุกคืนคนเยอะมาก10 บาทพี่เที่ยวซ่องจนราคาเท่าไหร่10บาทเป็นต้นไปจนกระทั่งถึง20บาทก็แค่นะดูนอนค้างคืน60นอนค้างคืน60ไม่เกิน100อ่ะโอเคนี่ซ่องในกรุงเทพนี่ไปมาทุกซ่องมั้ยมันเดี๋ยวว่าทุกซ่องมั้ยนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันนอกจากที่ผมค้นไม่เจอแล้วมันอาจจะมีไม่รู้แต่ที่มันดังๆอ่ะหลังโบสถ์รามก้องป้าหยิบเอ้ยบำเพ็ญบุญนะประตูน้ำสวนลุมอะไรนี่ไปมาหมดซ่องดีกว่านะสวนลุมเสริมแล้วไม่ได้ซ่องมันไม่มีมันก็แก๊กอ่ะที่สวนลุมถ้าจะไปมีอะไรกันมีที่ไหนมาหินอ่อนมาหินอ่อนจากก่อนต้นไม้มันเยอะต้นไม้เยอะหญ้าก็เยอะหญ้าสูงสูงไม่มีอะไรในที่ไม้หินอ่อนเลยได้เลยไม่มีที่ไฟมันไม่สว่างอย่างนี้ไม่มีมืดตึ๊ดตึ๊ดสวนบางทีก็ไม่มีอะไรกันท้องสนามหลวงก็มีเอาเดี๋ยวก่อนหญ้าเต็มแล้วผีขนุนนี่ผีขนุนนั่นแหละผีขนุนละผีขนุนเกิดที่หลังเหรอเกิดที่หลังผีขนุนที่หลังแล้วผีขนุนเกิดหลังจากไอ้พวกบวชพราหมณ์บวชพราหมณ์โอ้ยบวชพราหมณ์มันดังเดิมเลยบวชพราหมณ์ที่เที่ยวถึงปีไหนถึงปิดโอ้โหเดี๋ยวปีไหนเหรอ2500ประมาณต้นเป็นต้น2000บวชพราหมณ์เริ่มปิดบวชพราหมณ์ซ่องที่บวชพราหมณ์เริ่มปิดไม่มันไม่ปิดดิตอนหลังนี่มันเลิกเพราะว่ามันโดยปริยายไอ้ตำรวจเขาก็เราเรียกว่าอะไรเข้มงวดอะไรก็ไม่ให้มีซ่องจับมั่งอะไรพี่รู้สึกยังไงถ้าจะมีเจ็ดเรือยอทแถวรังสิตเดี๋ยวนี้เหรออ่ามันก็เป็นเรื่องปกติ ผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้เรื่องธรรมดานะอ่าคุณเทพเพราะเรื่องธรรมดาไหมอ่ามันเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติของมนุษย์ครับความต้องการมีทั้งผู้หญิงและทั้งผู้ชายจริงมาก
จะไปเที่ยวไหมถ้ามีเจ็ดเรือยอทที่รังสิตผมคงไม่ไปแล้วล่ะเพราะอะไรเพราะอายุผมตั้ง83แล้วจะไปเจ็ดเรือยอทอะไรผมไม่ไหวแล้วมั้งถ้าจะให้ผมอธิบายหรือว่าคุยให้ฟังอ่ะได้ถ้าเรามีแรงเรามีความสามารถในการดำเนินการอย่างได้อยู่ก็ไปอยากไปทดสอบฝาหลังที่เจ็ดเลยไม่ไปแหมคุณไม่ไปแน่นอนจะไปทำไมพี่ซ่องมันเริ่มปิดตอนไหนปิดรู้ผมจำได้ว่าสมัยเข้มงวดที่สุดสมัยจอมพลสฤษดิ์นะสมัยจอมพลสฤษดิ์เทียบเขาปิดมาใหม่ให้มีโสเพณีอะไรของรู้สึกสมัยนั้นปิดคือเลิกยาเสพติดคือฟินโดยปิดอะไรต่ออะไรเยอะแยะปิดหมดเพราะมันก็ปิดแอบปิดเปิดพี่เคยโดนจับคาซ่องไหมไม่มีมาจับอะไรผมอ่ะผมเป็นคนเที่ยวอ่ะมาจับผมได้ไงเขาไม่จับคนเที่ยวประสบการณ์เที่ยวซ่องที่สุดๆของพี่อะไรอะไรอ่ะหมายถึงว่าประสบการณ์แบบโอ้แบบมันวุ่นวายมันผมจะอธิบายหวังว่าผมเที่ยวซ่องจนกระทั่งผมเป็นหมอฉีดยาให้กับผู้หญิงโสเภณีพี่ไปฉีดยาอะไรยาสเตปโตไมซินผู้หญิงเป็นหนองในโกโนเลียแต่ก่อนนู้นพี่เป็นไม่ใช่เป็นอะไรผมได้เป็นหมอไม่ได้เป็นหมอผมเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยหมอเย็นก็ไปล้างสลิงให้หมอต้มสลิงให้หมอไม่ต้องเอ่ยว่าตรงไหนคลินิกเปิดคลินิกหมอก็เปิดคลินิกเปิดคลินิกก็จ้างผมเดี๋ยวก่อนพี่พอไปเที่ยวซ่องเสร็จมีโรคหนองในมีโรคไปมีคลินิกหมอที่ดังชื่อคลินิกอะไรหมอเพียนหมอเพียนหลานหลวงคลินิกผู้หญิงที่หยิกหมอเพียงหลานหลวงหลานหลวงเนี่ยหมอเพียงดังที่สุดในประเทศไทยถ้าใครเป็นโรคหนองในเป็นโรคอะไรกับหมอเพียงรู้จักคนเก่าๆยังรู้จักหมอเพียงในขนาดนี้คนเก่าๆที่เที่ยวซ่องอยู่รู้จักหมอเพียงนี่ดุมากเลยเป็นผู้หญิงหมอเพียงดุมากดุพี่เคยไปหาไหมเคยเลยเป็นหนองในหรือเป็นอะไรนั่นแหละฉีดยาอายไหมไปหาอายเนาะมันจะไปอายทำไมหมอเพียงเป็นคนนิสัยดีเป็นคนเขารักษาให้แต่เขาจะแบบว่าคล้ายๆโกรธนิดหน่อยว่าไปเที่ยวมาแล้วเอาโรคมาทำไมอะไรเยอะไปติดลูกติดเมียอะไรเขาอะเขาสอนแล้วมันมีเรื่องที่จริงๆแล้วเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้คนที่เป็นโรคหนองในไปหาหมอเพียงเนี่ยแล้วหมอเพียงก็ไปจับรีดหนองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหมอเพียงโมโหเอาไม้เคาะโป๊กอีกมึงจะตายอยู่แล้วมึงยังเกิดอีกขอโป๊กมีคลินิกอื่นไหมนอกจากหมอเพียรมีเยอะแยะไปแต่หมอเพียรเป็นคลินิกที่หมอเพียรนี่ฉีดยาไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยแกทำงานในลักษณะของดูแลโรคพวกหนองในซิฟิลิสแต่ก่อนนู้นยังไม่มีถุงยางไม่มีถุงยางมีที่ไหนถุงยางเกิดทีหลังตอนเกิดถุงยางนี้ยังเที่ยวอยู่ไหมเที่ยวอ่ะกว่าพูดถึงซ่องหนึ่งเทพต่างจังหวัดที่ดังสุดจังหวัดที่ดังสุดก็ไอ้เนี้ยน่ะเชียงใหม่เชียงใหม่ถ้าไปที่ใหม่ที่หน่อยประตูดินประตูดินก็ประตูดินหรือกำแพงดินกำแพงดินประตูดินกำแพงดินกำแพงดินที่เชียงใหม่ดังมากเชียงใหม่ดังแล้วก็อันนี้ลำพูนลำพูนอะไรก็จังหวัดลำพูนก็ดังเหมือนกันโอ้โหสองจังหวัดนี้ไม่ต้องกลัวจังหวัดลำพูนในอดีตสองจังหวัดเนี่ยเชียงใหม่ดังถ้าใครไปเชียงใหม่ไม่ถึงประตูดินกำแพงดินไม่เคยได้ไปเชียงใหม่ไม่ถึงเชียงใหม่แล้วซอยแพร่พันธุ์ที่หัวหินเคยไปแพร่พันธุ์หัวหินไม่ค่อยชำนาญอ่ะเพราะว่าต่างจังหวัดต่างสายนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันมีนครสวรรค์อ่ะนครสวรรค์มีตรงไหนมีนครสวรรค์นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นสถานที่ที่เขาต่อรถทัวร์ไม่ใช่หรอกมันมีเปิดตามบ้านต้องเข้าไปหาที่บ้านไปเคาะประตูอะไรมันมีทั่วไปนะทั่วประเทศไทยมีหมดเอางี้ดีกว่าที่รู้นะภาคใต้กับมิทั้งไหนก็มีหมดซ่องอ่ะคำว่าซ่องมีหมดนี่อะไรซ่องที่ขึ้นชื่อเอาในต่างจังหวัดหรือประเทศไทยต่างจังหวัดก่อนต่างจังหวัดที่สุดดังที่สุดกำแพงดินกำแพงดินที่เชียงใหม่10 บาทเอ้าเท่ากรุงเทพเหรอเท่ากันเขาไม่มีโทรศัพท์เขาไม่เขาเท่ากันไม่มีแต่ว่าเขาราคาเขามันโอ้เชียงใหม่ก่อนใช้จ่ายถูกมากเลยมีตังค์5 บาทนี่กินข้าวได้ทั้งวันข้าวเหนียวเลยแล้วก็อะไรเกี่ยวกับลาบมั่งลาบตกอะไร5 บาทก็กินไม่หวั่นไหวแล้ว
ไปนครปฐมก็บอกสระบัวดำเพราะนครปฐมนี่ผมไม่รู้อะไม่เคยเที่ยวมาไม่ถึงเหรอมันไกลไม่ใช่หรอกเราไม่เคยเที่ยวเพราะเราตอนนั้นเราวัยรุ่นเราก็ไม่ได้มีรถมีเรือก็เที่ยวแต่ในกรุงเทพแล้วในกรุงเทพรู้เรื่องประตูน้ำรู้เรื่องช่องใหญ่หยิบรู้เรื่องช่องใหญ่หยิบใหญ่หยิบนี่ดังมากเลยเหรอโอ้โหใครยังมาดังเท่าใหญ่หยิบเลยแล้วเด็กในซ่องใหญ่หยิบดังไหมสวยไหมมากสวยด้วยแล้วเป็นเด็กที่เรียกว่ามีชื่อเสียงใหญ่หยิบแกหาเด็กดีๆมารูปร่างหน้าตาผิวพรรณครับสุดๆโอเคคนที่ทำงานในซ่องผู้หญิงในซ่องเนี่ยส่วนใหญ่มาจังจังหวัดภาคไหนไม่ใช่ไอ้อ๋อภาคเหนือส่วนใหญ่จะคนเหนือส่วนใหญ่จะมาเป็นชนหัวเมื่อก่อนนี้เขาว่าอีสานมาเยอะแต่อีสานไม่ได้มาขายตัวโดยมากขึ้นมาทำงานหรือแต่ถ้ามาขายตัวตรงๆนี่โดยมากจะมาทำเรือดอกคำใต้จังหวัดพะเยาดอกคำใต้พะเยาดอกคำใต้สาวสวยที่สุดในประเทศไทยก็ต้องสาวดอกคำใต้เจอในทุกซ่อง เยอะมากทางเหนือน่ะเอาตั้งแต่พะเยาดอกคำใต้ลำพูนเชียงใหม่อะไรลำปางอะไรทั้งเหนือหมดอีสานไม่ค่อยมีนะคนหนาตาไม่มีไม่น้อยมากน้อยมีอาจจะมีหลงมาเราไม่รู้แต่ว่าที่รู้จริงๆก็คือเหนือเนี่ยเยอะดอกคำใต้ขึ้นชื่อมากโอ้โหสาวดอกคำใต้นี่ทั้งสวยทั้งงามพี่จันวิทย์เที่ยวหลังจากซ่องแล้วกลายเป็นอาบอบนวดอาบอบนวดที่ผมจำได้มันเกิดที่เพชรบุรีตัดใหม่เปิดช่องไอเปิดอาบอบนวดครั้งแรกมันชื่ออะไรผมจำไม่ค่อยได้จำแต่ชื่อไม่ได้แต่อยู่เพชรบุรีดัดใหม่แน่นอนประตูน้ำผมเองเคยเหมามันทั้งเรือนเลยนะเพราะตอนนั้นได้ตังค์คุกมาผมอยู่บริษัทประกันได้เปอร์เซ็นต์มาเยอะเลี้ยงเพื่อนหมดเลยปิดคล่องปิดอาบผมนวดอาบนวดมันอาบกันทั้งวันปัจจุบันนี้ไปเที่ยวครั้งล่าสุดไปอาบผมนวดเที่ยวเท่าไหร่จำได้อาบนวดมีหลายชนิดนะคุณหนึ่งอาบอบนวดเฉยๆอาบอบนวดเฉยๆเท่าไหร่เฉยๆชั่วโมงหนึ่งนี่จะร้อยบาทประมาณนั้นแต่นวดด้วยมันก็ตกลงกัน500 600ว่าครับปัจจุบันนี้เท่าไหร่ปัจจุบันก็มีเกรด A เกรด A เท่าไหร่ 4-5,000 4-5,000 เกรดธรรมดา 1,500 ขึ้นฐานะขึ้นไม่มีต่ำกว่า 1,000 ไม่ต่ำกว่า 1,000 มันไม่เอา50บาทนี่เที่ยวตายเลยดิอะไรนะนึกถึงตอนราคา10บาทโอ้ย10บาทหายก่อนเรื่องเงิน10บาทมันหายากมันแค่หาง่ายปัจจุบัน10บาทมันไม่มันเศษตังค์แต่สมัยก่อน10บาทมันโอ้โหเยอะกินได้ทั้งวันพี่ชาลิศฝากให้เป็นข้อคิดสำหรับคนเที่ยวที่ชอบเที่ยวอยู่ว่าควรจะป้องกันตัวยังไงการป้องกันโรคเวลานี้ที่ดังที่สุดที่ผ่านมาก็เอดใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ทุกตอนที่เป็นตอนที่เป็นเอดเนี่ยไม่เที่ยวเลยหรืออัดเลยคิดเลยกลัวเลยกลัวเลยกลัวเลยแต่ตอนนี้คนไม่กลัวเอดกลัวอดตอนนี้คนไม่กลัวเอดกลัวอดเอดยศนั่นแหละเอดยศกลัวกลัวแต่ทุกครั้งทุกวันนี้พี่ไปเที่ยวเนี่ยไม่ไปแล้วไม่เอาไม่เอาบอกแล้วไงอายุผมป่านนี้ไปเที่ยวอะไรเที่ยวกับเรื่องพวกนี้เที่ยวครั้งสุดท้ายอยู่ไหนตอนนี้พี่ชายพี่ไปเพราะตั้งแต่เรามีภรรยาเป็นตัวเป็นตนเราก็ไม่เที่ยวพวกนี้ไงอยู่กับบ้านเป็นคนรักครอบครัวนะครับไม่ใช่ไม่ถึงรักครอบครัวไม่ถึงนั้นหรอกแต่เราหยุดได้แล้วไม่เรื่องอะไรไม่ต้องไปเสียตังค์พี่หยุดได้ต่ออายุเท่าไหร่มันเยอะเยอะอันนี้เที่ยวมาตั้งอายุ15ไหมก่อนนั้นอีกน่าจะ13ใจแตกตั้งอายุ13อ่ะ34เสียตัวที่มหาชัยยังไม่ได้พูดเรื่องมหาชัยเอาโอเคเราชาติสมุทรสาครจ้องเยอะมาผมเสียตัวครั้งแรกเสียตัวครั้งแรกที่มหาชัยจำได้เหรอแย่จำได้ซ่องชื่อซ่องแย่แหละไม่รู้จำชื่อไม่ได้ตรงไหนของมหาชัยไปใกล้ๆกับทางรถไฟตรงนั้นเข้าไปมันต้องเดินเข้าไปเพราะเล็กปัจจุบันไม่มีแล้ว10บาทเหมือนกันเสียตัวครั้งแรกประมาณนั้นละ10บาทนี่มันเกิน20บาทแล้วทำไมคนไม่เกินไม่มีเกินนะ10บาทถือเป็นเงินใหญ่แล้วล่ะที่แต่ก่อนผู้หญิงขายตัวที่อายุเท่าไหร่อายุ10ขวบ10ขวบก็มาขายตัวแล้วผู้หญิงอ่ะใช่มีตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ที่เจอผู้หญิงขายตัวอายุแก่สุดอายุเท่าไหร่ไม่4 50อาซิมก็เคยเจอผู้หญิงน้องเคยเจอไหมฮะ
ู้หญิงท้องเคยเจอไหมเคยตั้งครรภ์ผู้หญิงตั้งครรภ์ก็มาขายตัวมีพี่จันทร์ด้วยความจำเป็นของเขาด้วยความจำเป็นไม่ว่าเขาพี่จันทร์ไออาชีพนี้มันจะโทษเขาก็ไม่ได้โทษไม่ได้ทำเป็นความจำเป็นมันเป็นความจำเป็นทุกเงินกินข้าวไม่มีตังค์ให้ลูกซื้อนมกินอะไรหลายอย่างเรื่องอย่างนี้มันธรรมดาปกติท้ายนี้พี่ชันวิทย์ฝากสำหรับนักเที่ยวเรื่องการป้องกันโรคยังไงอ๋องานโรคก็ต้องใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งต้องใส่แน่นอนถ้าไม่ใส่มันอันตรายต่อสุขภาพอันตรายต่อพร้อมอาจจะไปติดเป็นหนองเป็นหนองแล้วก็หนองในมันก็แค่รักษาง่ายโกโนเรียรักษายากซิฟิลิสยากมาทำร้อยคอแล้วจะยิ่งยากนะหนองเหนิงเต็มไปหมดประคำร้อยคอนี่มันเป็นเม็ดขึ้นตามคอนเต็มเลยที่เขาเรียกว่าประคำร้อยคอประคำโรคประคำเนี่ยโรคที่เกี่ยวกับการเที่ยวผู้หญิงที่อันตรายที่สุดสมัยก่อนนะหนองในไม่อันตรายหนองในไม่อันตรายไอ้ที่อันตรายซิฟิลิสมันรักษาไม่หายต้องควักเขาล้วงไปที่ก้นเอามือไปกดดันออกมามันเหมือนแท่งขนมจีนเวลาฉีออกมาวิ่งจุดจุดจุดมีเป็นเชื้อโรคเชื้อเล็กเชื้อซิฟิลิสเชื้อซิฟิลิสแต่หนองในนี่ฉีดยาเข็มเดียวสเต็ปโตไมซินจึ๊บหายเลยพี่เป็นมาทุกโรคไหมไม่ทุกโรคอย่างเดียวแค่หนองในจบอย่างเก่งแค่หนองในแค่นั้นแหละสมัยก่อนนักเที่ยวเนี่ยเขาเที่ยวกันวันไหนหรือเที่ยวกันทุกวันโอ้เที่ยวทุกวันแหละคนหนุ่มมันมีความต้องการทางเพศสูงมีตังก็ไปแล้วผีขนุนหายไปตอนไหนผีขนุนนี่มันอยู่แถวไอ้รัตนโกสินทร์โรงแรมรัตนโกสินทร์วัดมหาพฤทธารามอะไรแถวนั้นยืนอยู่โคนต้นขนุนแล้วยุคที่ลุงใบยุคลุงเรืองผีขนุนลุงเรืองเนี่ยมีกี่มีเยอะไหมทุกโอ้เยอะเยอะต้นหนึ่งมีผีกี่ตัวบางทีสองสามตัวผีขนุนที่ผีขนุนบางต้นมีสองสามตัวสองสามตัวเคยไปไหมผีขนุนเคยแต่ผมไม่เอาทำไมไม่รู้เรื่องให้เคยไปยุ่งกับพวกผีขนุนเอ้าเขาบอกเป็นนักเที่ยวอ่ะเป็นนักเที่ยวแต่มันยุ่งเป็นบางส่วนแล้วก็ที่ท้องสนามหลวงก็มีอีกอันนั้นมีผู้ชายคอยคุมผู้หญิงก็มาเดินเกรย์แถวนั้นที่สนามหลวงสนามหลวงแล้วก็ไปนอนด้วยกันอะไรทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ากทม.เขาทำดีขึ้นไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีแล้วไม่มีไอ้จริงไหมหลวนลุงก็หายไปแล้วเชิญสะพานพุทธก็หายไปแล้วเขาควบคุมดูแลทั้งหมดแล้วไอ้เรื่องพวกนี้ถ้ายังไม่มีเรื่องเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ชั้นสูงแล้วต้องออนไลน์ 3,000 5,000 10,000เขาขายเขาใช้ชุบโชว์ก่อนโชว์รูเปิดให้ดูหน่อยนี่เปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูโชว์นิดหน่อยทุกอย่างมันอยู่ในออนไลน์ด้วยโทรศัพท์หมดแล้วตกลงกันได้คุยกันได้ไม่มีอาชีพแม่เล้าหายไปไม่นั่นละแม่เล้าในตัวแหละมันเป็นรู้กันทุกคนอ่ะคนที่หาตังค์ก็เป็นแม่ไม่เดี๋ยวก่อนแม่เล้าแนะนำคนเพื่อนกว่าเองแต่ก่อนช่องนี้มีแม่เราหรือเจ้าของช่องเขาเรียกอะไรเมื่อไหร่ตอนที่ผ่านมาตอนที่ผ่านมามีหัวหน้าช่องมีหัวหน้าช่องเจ้าของช่องเจ้าของช่องนี้แต่ในปัจจุบันมันไม่ใช่มีเจ้าของช่องหัวหน้าดูแลแล้วมีนักเลงคุมนักเลงคุมช่องมันไม่ได้นักเลงนี่ไม่ละมันช่องต้องมีนักเลงผู้หญิงที่ซื้อมาแล้วหนีโดนตีโดนตบโดนเตะใช่ไหมแล้วก็ซื้อขายกันบางทีไปซื้อถึงเมืองเหนือคนหนึ่งให้ตังค์พ่อแม่ผมยอมก็มี 3,000 4,000 หายไปแล้วก็เอาคนมาถ้าไม่ยอมท่านเอกกลับโดนไม่ได้ท่านหนีโดนก็มีคนเฝ้าดูแลไอ้คนที่ไปเที่ยวแล้วไม่จ่ายก็โดนเฮ้ยไม่ได้ไปเที่ยวไม่จ่ายออกไม่ได้ละคลานเนี่ยขอให้จ่ายก่อนเดี๋ยวก็ปากเลือดออกมีหรอไม่ได้ไม่จ่ายไม่ได้หรอกไม่มีทางก็นักเลงคุมอยู่ในนั้นตั้ง 3-4 คนมีนักเลงคุมซ่องโอ้มันตบทั้งเตะทั้งตีทั้งตบเจอผู้หญิงโดนตอนไปเที่ยวสมัยก่อนนู้นเนี่ยเจอผู้หญิงถูกซ้อมเยอะไหมน่าจะพอเห็นมั่งเป็นปากตายเพราะเขาไม่อยากให้เราเห็นมั่งเขาต้องปิดบังๆเข้าใจว่าโดนกันเยอะมากคือซื้อมาก็บางทีไม่ยอมผู้ชายไงผู้ชายรอยที่เราเห็นในเรือนร่างของเขาเนี่ยอะไรบ้างมี
ผักผักเจอมั่งเขียวมั่งโดนตาปิดมีแน่นอนชัวร์เรื่องนี้โดนบังคับให้ขายตัวพูดยาวๆมีโดนบังคับให้ขายตัวมีนี่โดนบังคับขายตัวที่การขายตัวมันมีบังคับกับไม่บังคับถูกบังคับกับทำด้วยความเต็มใจเพราะต้องการเงินให้พ่อแม่หรือไปให้ลูกซื้อนมให้ลูกกินให้รู้สารพัดแต่การที่ไม่ยอมแล้วโดนตบได้หมายงั้นเขาซื้อมาฉุดมาก็มีไอ้เราซ่องแถววัดคณิกาผลตอนนั้นมันสมัยนั้นมันโหนานพี่ย้อนคณิกาผลเนี่ยมันมีเรื่องอยู่ว่าซ่องใหญ่แล้วมีผู้หญิงหาตังค์เยอะแล้วผู้หญิงเหล่านั้นน่ะแม่เล้าเขาจะเก็บตังค์ไว้สมมติว่าขึ้นห้องกับผู้ชายได้20บาทมึงเอามาให้กู3บาทกูจะเก็บใส่กระปุกแล้วเขาเลยไปสร้างวัดตรงนั้นใหญ่แฝงไปสร้างวัดคณิกาผลคือคณิกาผลเนี่ยเป็นผลผลิตจากเงินจากผู้หญิงหาตังค์ตรงนั้นมีซ่องใหญ่โอ้ยคณิกาผลดังมากได้ไปเที่ยวไหมไม่เคยมันปิดไปก่อนที่เกิดไม่ใช่มันไม่ใช่หรอกไม่ตอนสมัยพี่เกิดนี่มันไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันนานมากแต่สมัยเจริญกรุงเยาวราชดังเลยก่อนพี่โกพี่ชานวิทย์เกิดนะครับซ่องที่ไม่ใช่ก่อนเกิดหรือเกิดแล้วแต่ไม่ได้เที่ยวเกิดแล้วแต่ไม่ได้มันไม่ใช่ลืมไปฝากเงินทำบุญไว้วัดคณิกาผลเราไม่ได้บุญไม่ได้ไปเสียตังค์ไม่ได้เสียสร้างวัดโอ้ไม่ได้เสียตังค์สร้างวัดคณิกาผลโถ่ถ้าไปเที่ยวคงได้บุญทำบุญสร้างวัด3บาทใช่3บาทก็หรืออาจจะ2บาทได้แต่รู้เขาเอาเงินเราไปสร้างบุญคณิกาผลพี่จันวิทย์ครับว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องทะลึ่งนะครับเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ครับว่าใช่ใช่เพราะว่าประเทศไทยมันเคยมีอยู่จริงมีคือจริงแล้วก็ที่ผมพูดเนี่ยพูดถึงสะท้อนความรู้สึกเมื่อสมัยโบราณกาลกับปัจจุบันมันแตกต่างกันมากมายครับคือปัจจุบันเนี่ยขายตัวก็คือขายตัวปัจจุบันนี่แฝงไปด้วยหลายประดับประเด็นคือหนึ่งให้โอนเงินบ้างละไอ้นู่นไอ้นี่สารพัดหากินเงินไปเนี่ยเห็นไหมโอน2ล้าน3ล้าน มันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงแต่สมัยก่อนนี่จริงๆเลย10บาท10บาท20บาทไม่ต้องเสีย2ล้านแถมไม่ไม่ต้องเสีย2ล้านแล้วไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ต้องเสีย2ล้านเออเสีย2ล้านนี่เที่ยวได้เป็นชาติเลยโอ้โหผมว่าชาตินี้ทั้งชาติกับชาติไม่หมดมันเป็นเรื่องปกติอะอย่าไปคิดมากเรื่องพวกนี้แต่คุณมาสัมภาษณ์เนี่ยจริงๆแล้วผมก็ให้สัมภาษณ์ไปด้วยความเป็นจริงที่ผมผ่านในชีวิตของผมตั้งแต่วัยรุ่นจนกระทั่งปัจจุบันจนแก่ชราแล้วก็คุณมาถามผมก็เป็นคนเที่ยวเป็นคนเที่ยวซ่องตั้งแต่10บาทไม่ใช่ช่องไม่ได้ท่องโดยตรงนะว่าเที่ยวซ่องคือเป็นคนผ่านไปสองการจะไปบอกว่าแหมตั้งใจเที่ยวสองมันก็ไม่ใช่แต่ความต้องการมันมีทุกคนครับตอนนั้นเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวประสบการณ์แถวรังสิตนี้สนใจไหมมันผมจะพาไปย้อนรอยในอดีตผมคงไม่หรอกครับเพราะว่าในขณะนี้ผมคงจะอยู่กับที่แล้วไม่ไหวหรอไม่ไหวนกเขาไม่ขันหรอไม่เออใช่ถูกต้องนกเขายอมนกเขาขันเป็นเวลาไม่มีเดี๋ยวก่อนยอมแล้วไม่เอายอมดีกว่าครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะแหม